เท่านั้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีงานแฟร์นะคะอยู่ตรงลานด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะก็มีวันที่24ถึง26มีนาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงถึง4ทุ่มนะคะใครที่อยากทานร้านที่บางทีอยู่ต่างจังหวัดหรือต่อคิวยาวมาที่นี่ได้เลยนะคะมี50กว่าร้านให้เลือกสรรให้เลือกกินเลยค่ะหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกจริงๆกดสั่งในแอป Grab นะคะในแอปพลิเคชันสั่งเสร็จสะดวกยังไงพี่เวลาสะดวกมากเลยค่ะเราสามารถสั่งได้จากหลายๆร้านแล้วก็เอามาทานในมื้อเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะได้ทานของที่หลากหลายในเวลาเดียวกันเป็นเมนูที่ทำที่สั่งจริงที่สุดค่ะแล้วก็มี Grab Unlimited ด้วยซึ่งจะลดค่าส่งเข้าไปอีกก็จะถูกลงไปอีกค่ะง่ายรวดเร็วเนาะง่ายรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นกดเข้าไปเลยนะคะที่ Grab ค่ะเที่ยวพิเศษก่อนสั่งเก็บแล้วไปล่าไปถึงบ้านดีบ้างมั้ยโอ๊ยอยากไปอยู่นะฝากเลยค่ะก็ฝากสำหรับงาน Grab วันนี้ด้วยนะคะ 24-26 มีนาค่ะใครที่อยากมาทานของอร่อยก็มาที่ลานตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคขออนุญาตครับประเด็นก็เป็นล่าเนาะได้ค่ะกระแสดราม่านางเอกวงมอค่ะโยงมายังเราเต็มๆเลยก็ความจริงเราไม่ได้ตามดูด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะก็แต่ก็พอจะทราบเรื่องค่ะก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะแล้วเพราะว่าสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าเบลไม่อยากจะต่อความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นต่อไปเบลเอาจริงวันนั้นตกใจมากพอมีชื่อเราปรากฏขึ้นมาว่าอาจจะชื่อของใบไม้เบลล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกก็มันก็ค่อนข้างประหลาดใจค่ะแต่ว่าก็สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็มองเห็นกันมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดราม่ามันจะเกิดขึ้นกับเบลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเราไม่สบายใจด้วยแค่แบบไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ยืนยันว่าเบลไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับตัวก็ไม่เคยมีปัญหาทุกครั้งแต่ว่ามันก็มีการขุดคลิปบางๆในอดีตของมาอะไรเงี้ยเบลว่าไงบ้างคืองานนั้นมันนานมากแล้วอะแล้วพอแบบทุกคนขุดคลิปแชร์คลิปอะไรอย่างงี้แชร์รูปเราเห็นแล้วเบลเขินตัวเองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะอย่างไรเขาบอกว่าแชร์ซีแต่งจริงแล้วมันเกิดการที่ต้องได้รับผ่านเลยจะไปต้องไปเปลี่ยนก็ความจริงเรื่องมันนานมากเราไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมันเราอาจจะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเคลื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะแล้วที่เขาเป็นอะไรออกมาชี้แจงแทนเราแล้วว่าแบบว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงนะเร็วได้ดูเลยก็ได้เห็นค่ะได้เห็นค่ะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่เขาพูดก็อย่างที่บอกเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรต่อแล้วแบบกลัวมันจะไปกระทบกระเทือนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังจำได้ไหมว่าชุดวันนั้นนะคะอะไรนะคะต้องเปลี่ยนชุดวันนั้นเพราะอะไรโอ้ยอย่างที่บอกอะมันเราไม่อยากพูดถึงวันนั้นแล้วแหละเบลว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเราไม่ทันไปเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าส่วนของคนอื่นเบลไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือนอาส่วนตัวเบลละกันเนาะเบลเชื่อในหลักของโลกธรรม8อ่ะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นก็คือมีทั้งสรรเสริญมันก็มีทั้งนินทามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเบลเป็นมนุษย์ผู้ชนธรรมดาคนนึงนะคะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิตแค่นี้เบลว่าก็โอเคแล้วใช่ค่ะก็มีมากินที่ไหนมาค่ะก็มาที่นี่ค่ะมีอะไรกันไหมคะตอนนั้นที่ตั้งที่ไหนได้มาได้ตอบอะไรเข้าไปไหมคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรคือนอกจากมากี้มีแบบคนอื่นส่งรูปความมาค่ะยังไม่ได้คุยกับใครอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยคนจะเข้าใจเราผิดไหมคะก็ไม่รู้ว่าเนาะคือแต่ว่าเบลรู้ว่าเบลทำอะไรอ่ะคือการที่เราแบบมีหลักในการนำชีวิตของเราแบบเนี้ยแล้วก็เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอ่ะเราจะไม่กังขาในการกระทำของตัวเองอย่างเบลเองตอนเกิดเป็นประเด็นน่ะเรารู้สึกน้อยหรือว่าเครียดไหมว่าทำไมมันต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเบลรู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอ่ะเราต้องปล่อยผ่านค่ะอย่างตอนนี้หลายคนก็ยัง
เรียกร้องให้ทั้ง3 4คนนะคะออกมาหมดเราก็เหมือนมันยังไม่ได้มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการอะไรจริงจังนอกจากเราเองแต่ว่าคนอื่นที่เราอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลรู้สึกว่าในการทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิตอะเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองอะเราโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ทำตัวให้ผู้อื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านปกติในการทำงานเบลต้องมีโอกาสเจอกับทุกคนอยู่แล้วปกติเวลาทำงานเบลเวลาเจอกันเป็นยังไงถ้ามันจะอาจจะทำงานก็ทุกคนก็คุยดีกับเบลอะค่ะก็ปกติค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันใช่ค่ะไม่มีค่ะแบบการแยกซีนนะคะคิดว่าทำไมค่ะโอ้โหน่าขำเบลเคยเจอไหมเอาเป็นว่าแบบเหมือนทุกงานมันก็มีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะเชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วค่ะก็เราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่แหละไม่อยู่ยืนเท่าไหร่จากนี้ไปเราจะต้องร่วมงานกับคนอื่นไม่ใช่ไงใช่ไหมเรามีความน้อยมีความหวังแต่ว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะไปติดต่อเนี่ยเร็วอย่างที่เบลบอกเบลมีหลักในการยึดนำชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็เบลก็คิดว่าสิ่งที่เบลกำลังทำอยู่ต่อไปมันจะกลายเป็นว่าแบบคนจะยิ่งจับตามองเวลาที่เราจับตาจะเห็นแล้วแบบกังวลไหมอ่ะเราก็เป็นปกติของเราอย่างนี้ละค่ะอย่างงานพรช่องวันอาทิตย์นี้คุณอาจจะแตกต่างมากขึ้นอะไรเงี้ยเบลก็มาแชร์กันเยอะๆได้นะคะ26มีนาค่ะขอบคุณค่ะสไลด์ค่ะแต่ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเห็นไหมว่าแบบเราไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ยเราทำยังไงการทำงานของเบลอะเวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบลอะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นเวลาของเบลก็คือนอนแล้วอะค่ะแล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสังสรรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยอะไม่ได้สังสรรค์กับคนอื่นคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพนั้นหลังจากตามบอกว่าแต่ก่อนนั้นนี่ก็แบบสนิทกับยูเอ็กเบลเองอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ด้วยเรื่องของการทำงานเนี่ยแหละค่ะใช่ตอนแรกคนจะโยนว่าค่ะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกอะทุกคนมันสำหรับตัวเบลก็คือเป็นเพื่อนทั้งหมดในวงการอย่างเงี้ยเรียกว่ามีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่าเนาะอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลเนี่ยแหละงานของเบลที่มันไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับเลยครับเพราะว่าเขาก็มีคนหลายคนเข้ามาค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเบลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในทุกๆดราม่าก็ยังมีคนให้กำลังใจค่ะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็ข้อความเลยนะคะได้ของเป็นดีค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นได้เป็นเซนอฟเป็นดีค่ะก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับระดับโลกและระดับโลกค่ะต้องมีภารกิจอะไรที่ต้องทำไปแล้วก็หลังจากนี้ก็จะได้ไปกับเซนดีอีกเยอะมากเลยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยใช่ค่ะบินไปต่างประเทศบ่อยค่ะก็ด้วยความที่เราเป็นแฟนของแบรนด์นี้แล้วด้วยอะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นเฟรนด์ของแบรนด์ที่เราชอบอีกแล้วก็คือแบบดีใจคูณสองแล้วก็มันเหมือนเราก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ทำงานกับอะไรที่เป็นระดับโลกอย่างแบรนด์ที่ไปล่าสุดก็เหมือนแบบเราไปทราบเป็นตำนานอย่างเงี้ยแบบเขาบอกว่าทราบคุณภาพก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปร่วมแฟชั่นโชว์ลักษณะนี้ค่ะก็ฟีดแบ็กดีก็ดีใจค่ะแม่หลังต้องระวังภาพลักษณ์ขึ้นแม่เวลาใช่ค่ะก็ทำเรื่องของลุคเรื่องของอะไรต่างๆด้วยค่ะส่วนมากจะเป็นแบบการแต่งตัวหรือว่าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้งานโกอินเตอร์จะเยอะเลยไหมคะเบลงานโกอินเตอร์ก็ที่จริงเราก็มีนะคะมีที่แบบเหมือนทำโปรเจกต์เอาไว้แล้วด้วยแล้วก็ที่กำลังจะมีก็มีคืออันไหนที่มันเร็วๆนี้จะได้เห็นน่าจะภายในปีนี้เนาะอีกกี่ประเทศค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงค่ะแต่ว่ามีที่ถ่ายไปเสร็จแล้วด้วยเป็นการร่วมทุนกับต่างประเทศค่ะน่าจะได้ชมสิ้นปีนี้เซอร์ไพรส์